ยินดีด้วยก่อนเกมสัมภาษณ์ความพร้อมไม่คิดว่าจะยิงแต่วันนี้ยิงและเล่นดีด้วยนะในช่วงครึ่งเวลาแรกเป็นไงครับฟอร์มของตัวเองก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มกลับมาอย่างเงี้ยผมแต่ก็ถือว่าเราก็ยังไม่ได้ 100% เนี่ยก็ต้องปรับหาพวกพี่ๆเค้าเนี่ยครับแต่ดูความแข็งแกร่งของเจนรบช่วยประโยชน์แดนหน้าให้กับเมืองทองได้เยอะเลยก็ตอนที่เจ็บไปเราก็มีเทนกล้ามเนื้อมาอย่างเงี้ยผมก็เลยทำให้เราอาจจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยเสียดายนะครับลูกตอกส้นให้ปลายไม่งั้นมันจะคลาสสิกมากใช่ครับก็พยายามจะทำทุกวิถีทางเงี้ยเพื่อให้ทีมชนะเงี้ยซึ่งหลังเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่าครับดูเกมเรารัดกุมขึ้นอ๋อก็ด้วยฝนตกด้วยเงี้ยผมเพราะว่าบอลฝนตกเงี้ยผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เงี้ยงั้นเดี๋ยวเกมหน้าไม่ว่าจะเป็นแอร์ฟอร์สหรือเชียงรายเราอาจจะได้เห็นเจนกลับมาลงสนามครับผมก็จะพยายามกลับมาให้ได้เร็วที่สุดไปถึงแฟนคลับเมืองทองที่ตามมาเชียร์ตากฝนแล้วมาถึงกองเชียร์อุดรด้วยก็ฝากถึงขอบคุณพี่ๆแฟนบอลทุกคนเงี้ยผมที่เข้ามาเชียร์เรามาถึงอุดรเงี้ยผมแล้วฝนก็ตกด้วยเงี้ยก็ขอบคุณเงี้ยเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วทำงานหนักมากขึ้นเพื่อแฟนบอลเงี้ยผม